ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะถึงเวลาปกติเช่นเคยของการฟังธรรมแสดงธรรมกันนะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมปี2565นะสำหรับการแสดงธรรมในวันนี้ก็เป็นคลิปเป็นวิดีโอครั้งที่21อาจารย์ก็จะพาคุยสนทนาธรรมกันในเรื่องของบุญนะทีนี้มันสำหรับเราที่เป็นนักภาวนานักปฏิบัติธรรมที่มีศรัทธากันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสงสัยเรื่องนี้กันเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติแต่สำหรับสังคมในยุคนี้ที่เราได้พบได้เห็นกันเรื่องของบุญนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความเข้าอกเข้าใจไม่ถูกต้องเข้าใจผิดกันอยู่มากจนถึงกับมีคำถามของเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่ยังไม่เข้าใจถามขึ้นมาว่าไอ้บุญภาวนาเนี่ยมันดีกว่าบุญอื่นจริงหรือเพราะว่ามันมองไม่เห็นส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาเลยเห็นชัดเจนเลยอย่างเช่นการทำบุญช่วยเหลือหมาแมวที่มันตกระกำลำบากนะเป็นหมาขี้เรื้อนนะหรือว่าจะทำบุญกับคนพิการเด็กกำพร้าหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นบุญที่ชัดเจนเลยมีคนได้รับประโยชน์มีคนพ้นทุกข์ขึ้นมาเลยนะแต่การทำบุญโดยการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาเนี่ยมองด้วยตาเห็นเดินกระย่องกระแย่งนะบางทีเดินเสื่องๆซึมๆเดินช้าๆทำตัวเหมือนไม่สดชื่นไม่สดใสนะบางทีก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาทำอะไรกันนะหรือว่านั่งหลับตามันเป็นอาการของคนหนีปัญหาหรือเปล่าการกระทำอย่างนี้ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์กับใครเลยนะทีนี้ก็มีคำถามขึ้นมาบุญภาวนาเนี่ยอาการนี้มันจะดีกว่าบุญอื่นได้ยังไงครับอาจารย์ก็ขึ้นชื่อว่าบุญมันก็ดีหมดทุกอย่างเลยเนาะบุญคือบุญเนี่ยต้องทราบลักษณะของมันก่อนบุญนี่เป็นอารมณ์ทางใจนะใจสบายนี่เป็นบุญเราวิบากดีมันสนองเราทำกรรมดีไว้ไม่ว่าในปัจจุบันชาติหรือที่ผ่านๆมานะพอลักษณะอารมณ์ใจมันปรากฏกับเราว่ามีความสุขนั่นแหละเรียกว่าบุญบุญนี่เรียกว่าลักษณะของใจนะถ้าบาปในลักษณะใจมันจะเร่าร้อนทีนี้ที่เราปฏิบัติมาทำทานโอวาทปฏิโมกข์ที่พุทธเจ้าท่านแสดงไว้ท่านบอกทางสู่ความสงบสุขและพ้นทุกข์ท่านก็บอกว่าไม่ยากหรอกทำสามอย่างอันดับแรกละชั่วละชั่วก็คือถือศีลนั่นเองต่อไปเรียกว่าทำบุญทำกุศลแล้วก็ต่อไปเบื้องปลายที่สุดก็คือชำระจิตให้ขาวรอบต่างๆทีนี้มาถึงทำบุญทำกุศลเนี่ยการกระทำบุญเนี่ยบุญนี่แปลว่าอารมณ์ใจที่มันสบายนะมันชื่นใจใจมันฟูบางทีไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองในการทำบุญหรอกแค่การอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนเราก็จะได้บุญถ้าหลายท่านที่ฟังอยู่น่าจะเป็นคนเคยทำบุญตอนเราทำบุญตอนไปแจกขนมทำโรงทานหรือว่าไปสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสต่างๆคือบ้านพักอะไรต่างๆที่ไปอุดหนุนเกื้อกูลกันแม้กระทั่งช่วยน้ำท่วมอะไรต่างๆนี่คือการทำบุญสิ่งที่ได้รับเกิดขึ้นทันทีเลยก็คือใจเรานะมันรู้สึกว่านะมีบุญอิ่มเอิบใจนี่คือการทำบุญแล้วเป้าหมายของการทำบุญคืออะไรนะเป้าหมายของการทำทานคืออะไรก็ดีกว่าเพราะว่าเริ่มจากพระพุทธเจ้าว่าทำทานศีลแล้วก็ภาวนาสามอย่างนี้ท่านบอกว่าจะพ้นทุกข์นั่นพูดถึงการทำทานก่อนดีกว่าทั้ง3อย่างนี้ดีหมดนะดีหมดแต่ว่ามันมีขั้นกว่าอยู่ขั้นกว่าที่ว่าจะให้ประโยชน์มากอยู่ทีนี้คำถามของท่านก็คือเรื่องอะไรนะบุญภาวนาเนี่ยครับบุญที่ของนักปฏิบัติธรรมที่ใส่ชุดขาวมาวัดกันเนี่ย มันจะมีอานิสงส์มันจะดีกว่าบุญอย่างอื่นยังไงครับเพราะมันมองไม่เห็นเลยเห็นแต่การหนีปัญหาเห็นคนหนีปัญหาเข้าวัดมันจะดีกว่าบุญอื่นยังไงบุญภาวนาเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่รับได้รับรู้กันง่ายๆด้วยลักษณะวัตถุมันก็เลยเห็นยากพระพุทธเจ้าเลยให้ทำบุญง่ายๆก่อนก็คือทำบุญด้วยการทำทานทำทานแล้วใจมันสบายใจมันเบาใจมันปกติใจมันไม่รุ่มร้อนคนเราถ้ามีใจรุ่มร้อนมันจะนึกถึงตัวเองและแก้ปัญหาตัวเองมันไม่นึกถึงคนอื่นที่ใจไม่สบายนะจะว่าไปใจเลยเอากายแล้วกันทำงานทั้งวันนะถ้าโยมไม่ได้อาบน้ำมันคิดเรื่องอื่นไม่ออกนะมันจะไปห่วงใครยังไม่ได้นะมันต้องอาบน้ำไม่สบายก่อนกุดงิดเหนียวตัวไปหมดเลยเหม็นเลยในดมตัวเองก็เหม็นแล้วเนี่ยเนี่ยก็คือขนาดไม่สบาย
ไม่สบายไม่ไมส่บสายบายกาตยัวนะไม่สบายตัวนะแค่ไม่สบายครตัับวครับยังนึกถึงบุญอื่นไม่ออกเลยนะอาบน้ําทําบุญก่อนนะจิตใจของเราเหมือนกันนะถ้าเรายังไม่สบายกายสบายใจก็ทําบุญอย่างอื่นที่มันละเอียดขึ้นไปไม่ได้นะนี่เป็นขั้นตอนฉะนั้นจะถามเลยเอาออกมาแสดงแล้วมันไม่ได้ของมันเป็นนามธรรมเรื่องของงานภาวนาจะเอาเป็นประโยชน์ที่พอจะพูดนึกออกได้แล้วกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เดินสายทําบุญลักษณะบุญเนี่ยเกิดขึ้นกับศาสนาอะไรบ้างบุญเกิดขึ้นกับทุกศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเพราะอะไรเพราะบุญไม่ใช่ชื่อของศาสนาไม่ใช่สมมติบัญญัติบุญเป็นลักษณะใจมันเบามันสบายไม่ว่าโจรช่วยกันเองมันก็มีความสุขนะรอดพ้นช่วยเพื่อนรอดพ้นจากพวกนั้นก็คือลักษณะของบุญเห็นไหมมันคือบุญหมดเลยนะบุญคือลักษณะใจที่มันผูกแต่บุญที่ประกอบด้วยความหลงบุญที่ประกอบด้วยปัญญามันก็แยกอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นบุญเนี่ยก็คือเอาอาการใจเป็นหลักถ้าใจมันสบายใจมันอิ่มเอิบใจมันฟูใจมันว่าเราทําถูกในสิ่งที่สมมติของเราแล้วนี่เราอาการของบุญทีนี้บุญอย่างนั้นมันไม่ปูสู่ความฉลาดแต่บุญในพุทธศาสนาเนี่ยปูสู่กุศลบุญนี้เป็นต้นก็เรียกว่าต้นบุญออกลูกมาเป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดทําบุญเนี่ยผลที่ได้รับคือจิตใจอิ่มเอิบแต่กุศลนี่ทําให้ฉลาดบางทีถ้าเราเดินสายให้เข้าหมาไปเรื่อยเราก็ไม่ฉลาดนะเดินสายสร้างโบสถ์สัก10 หลังเราก็ไม่ฉลาดนะครับบุญเนี่ยทําไมสังเกตว่าคนต้องเติมบุญบ่อยๆเพราะเมื่อไม่ได้ทําบุญแล้วมันจะรู้สึกลําบากมันหมกมุ่นเกี่ยวกับธุระของตัวเองและจุดประสงค์ของการทําบุญที่พระเจ้าให้ทํานะคือทําบุญทําทานเนี่ยเพื่อตัดความตณีครับไม่ได้เป็นเพื่อทําบุญแล้วเอาบุญไม่ใช่ทําบุญเพื่อตัดความตณีเพราะการตณีก็คือยึดถือในทรัพย์จนเกินไปแล้วการทําบุญบุญสูงสุดคืออภัยทานคเรียกว่าเริ่มสละออกซึ่งความยึดถือความโกรธซึ่งเป็นนามธรรมที่ก็เป็นทานนะทานก็เรียกว่าต้นแห่งการจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยความสงบสุขเนี่ยสู่สันติต่างๆนั่นนี่คือว่าต้องทําใจในส่วนนี้ให้มันได้ก่อนสละทรัพย์ก่อนสละทรัพย์เนี่ยไม่จะเป็นต้องสละในพุทธศาสนาสละอะไรก็ได้โบสถ์วิหารต่างๆในมัสยิดอะไรช่วยกันนะช่วยกันบุญเกิดคิดอย่างเงี้ยคิดให้ถึงธรรมชาติอย่าคิดในวังวนในกรอบความคิดของศาสนาคิดในเรื่องของจิตของใจในการทําบุญคือทําให้มันอิ่มเอิบอันเนี้ยทีเนี้ยพอทําบุญที่มุ่งสู่ความฉลาดก็เลยว่าบุญที่ถูกต้องบุญที่เป็นกุศลถ้าทําบุญพากันงุบเงียบแล้วร่วมกันโกงก็เป็นใจอิ่มเอิบเหมือนกันแต่มันมีความทุกข์ทีหลังครับทีเนี้ยลักษณะอาการของการกระทําเนี่ยกรรมดีก็บอกทํายังไงจะดีกรรมดีนี่สังเกตไม่ยากตอนนึกที่จะทําก็มีความสุขในขณะทําก็มีความสุขเมื่อทําเสร็จแล้วให้ผลเป็นความสุขแม้กระทั่งแค่ตามระลึกถึงก็มีความสุขถ้าการผิดศีลเนี่ยตอนคิดจะไปกินเหล้ากับเพื่อนเป็นไงมีความสุขเราจะได้คุยกันมีความสุขระหว่างนั่งกินเป็นไงมีความสุขกินเสร็จแล้วเป็นไงไปทํางานสายเงินก็หมดไม่มีความสุขครับ3 อย่างนี้นะก่อนทําระหว่างทําหลังทําถ้าเป็นทําดีทําบุญมันจะต้องอิ่มเอิบใจทั้ง3 วาระอันนี้ก็เป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าบุญหรือความสุขใจความสุขที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นตัณหาพาทำเนี่ยอันนี้เขาเรียกไม่เรียกว่าทําบุญเพราะมันยังเจือด้วยทุกข์อยู่ครับพื้นฐานเหมือนว่าการก่อร่างสร้างหลักฐานเพื่อจะให้มีปัญญาเข้าพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยก็เลยก็เรียกการทําบุญเนี่ยที่นี่ทําบุญเมื่อเทียบกับภาวนาคืออะไรภาวนาแปลว่าทําให้เกิดกุศลแปลว่าความฉลาดกุศลนี่แปลอะไรนะแมงโก้แปลมะม่วงกุศลแปลว่าความฉลาดพิธกุศลเป็นภาษาบาลีแค่นั้นเองครับถ้าพูดถึงกุศลแล้วมันยิ่งใหญ่ไม่ใช่หรอกมะม่วงคือมะม่วงแมงโก้คือแมงโก้มันเป็นภาษาสมมุติที่เข้าถึงเฉยๆแต่นี่พอคนไม่เข้าใจรากศัพท์จริงก็กลายเป็นว่าโอ้ไอ้นั้นต้องบาลีนะถึงจะเป็นบุญไม่ใช่หรอกนะว่าทํายังไงมันฉลาดครับเนี่ยนี่คือกุศลเนี่ยมันฉลาดแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราทําบุญยกตัวอย่างญาติโยมคงเคยทําญาติออกโรงทานเป็นยังไงวันกฐินออกโรงทานเนี่ยอันนี้ทําบุญนี่มีคนได้ประโยชน์แน่นอนเราเห็นแววตาของเด็กที่เราไอติมไปแจกนะเอาข้าวปลาอาหารไปแจกเนี่ยมันมีความสุขแล้วอย่างนี้จะญาติโยมจะก็เริ่มมาเถียงว่าเอ๊ะแล้วกุศลมันจะมีความสุขขนาดนี้เหรออันนี้เราทําแล้วไม่ใช่ว่าเราสุขคนเดียวคนก็อิ่มท้องด้วยอย่างนี้จะให้ใจมันเชื่อว่า
ภาวนาจะมีความสุขหรือจะดีกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราเห็นอยู่ว่าขนมที่เรามาทําหรือข้าวแกงที่เรามาทําหรือว่าสเต็กที่เรามาทําทานในวันทอดกฐินเนี่ยโอ้มีคนได้รับประโยชน์เยอะอิ่มท้องด้วยยิ้มไอเราก็อิ่มใจด้วยไม่ใช่ว่ามีความสุขแค่คนรับทานหรือคนที่มาใช้บริการตัวเราก็มีความสุขมันน่าจะความสุขที่สุดแล้วมีประโยชน์แต่ทีนี้มันต่างกันยังไงต่างกันคนที่เอาร้านเอาจากโรงทานเราไปกินเนี่ยสักพักอาหารที่เอาไปมันเป็นขี้หมดมันต้องถ่ายออกแล้วต้องกินใหม่ครับมันมีความสุขเฉพาะตอนสัมผัสลิ้นทีเนี้ยมันต้องกินใหม่มันต้องเดินสายมากินโรงทานบ่อยๆไอ้เราเหมือนกันพอทำโรงทานเสร็จแล้วอิ่มใจกลับไปบ้านทะเลาะกับเมียทะเลาะกับลูกอีกมันไม่คงอยู่มันเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงไอ้ความสุขนั่นน่ะเนี่ยแต่ถ้าเราทําบ่อยๆจนจิตไม่ใช่ว่ากฐินที่หนึ่งจะทำบุญที่หนึ่งทำบุญไปเรื่อยเรื่อยประโยชน์ของบุญนะจนซาบซึ้งแล้วว่าโอ้ติดเนี่ยอย่างนี้สุขใจสบายสุขจากนั้นเมื่อใจผ่องใสอารมณ์ร้ายไม่ค่อยเข้าครอบงำแล้วเราก็เริ่มภาวนาเมื่อภาวนาก็จะสู่ความฉลาดความฉลาดที่ว่าจะเอาความสุขไว้ตลอดจะไม่กลับไปทุกข์เพราะหลงนี่แล้วครับนี่แหละก็คือมันต่างกันตรงที่ว่าบุญนี่ไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ต้องเติมแต่กุศลอิ่มแล้วอิ่มเลยไม่มีอาการหิวครับกุศลก็คือความฉลาดหนทางที่ฉลาดที่จะออกจากทุกข์ที่จะดับทุกข์ระยะยาวดับทุกข์สิ้นเชิงเมื่อสักครู่พระอาจารย์เกริ่นมาว่าบุญคือให้เราออกจากแนวคิดที่เป็นศาสนาสักหน่อยให้มันมาเห็นเป็นคนเป็นคนคนหนึ่งสักหน่อยเป็นมนุษย์สักหน่อยแล้วก็มองดูว่าไอ้ความสุขเนี่ยหรือบุญเนี่ยมันแปลว่าความสุขแต่ทีนี้พอมาบอกว่าบุญและความสุขปุ๊บเนี่ยก็รีบมีสติปัญญาให้ไวว่าไอ้บุญหรือที่สิ่งที่ว่าเรียกว่าความสุขหรือเรียกว่าบุญเนี่ยมันคือสิ่งที่จะต้องปูไปทางความฉลาดหรือความกุศลจะต้องไม่เดือดร้อนอันนี้คือวิธีสังเกตว่ามันจะเป็นบุญจริงๆเพราะบางทีถ้าฟังไม่ดีคนโง่ก็เอ้ยฉันไปหากินหาทำอะไรที่มันเกิดความสุขทำชั่วแล้วมีความสุขก็จะเป็นบุญสิแต่เถียงขึ้นมาอย่างนี้มันก็โง่เกินไปนะก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นการปูตัวเองไปสู่กุศลคือความฉลาดนะครับทีนี้พระอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของอภัยทานอภัยทานเนี่ยใครทำอะไรให้ไม่ดีกับเราเนี่ยเรานึกในใจว่าให้อภัยให้อภัยอย่างนี้มันจะเป็นการไม่แก้ปัญหาหรือว่าอ่อนแอไหมครับมันต่างกันไหมอภัยทานจริงๆอภัยทานคือการแก้ปัญหานะอภัยทานไม่ใช่การไม่แก้ปัญหาครับมองมุมนี้ลึกๆนะอภัยทานนี่เป็นการแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จจบเลยแต่ถ้าไปต่อสู้อีกอื่นอิจฉาที่จะทำร้ายซึ่งกันไม่ใช่การแก้ปัญหาเราโกรธเพราะโดนนามรูปเราระลึกได้บอกเขาเคยทำไม่ดีกับเราอย่างนี้แล้วเราก็ต่อภพต่อชาติทำเขาโกรธเราโกรธเขาโกรธเราโกรธกอดคอกันตกนรกกอดคอกันไปนั่นเลยไปเกิดไปสู้กันอีกชาตินึงอีกครับเป็นการจองเวรกันเกิดขึ้นจองเวรกันเกิดขึ้นฉะนั้นอย่ามองว่าการแก้แค้นเป็นของดีแล้วอย่าคิดว่าการอภัยทานอะไรนะที่ท่านบอกว่าออนแอร์ออนแอร์ครับการอภัยทานนี่เป็นการทำทานเยอะที่สุดบางทีโยมเอาซองทำบุญเนี่ย1,000มันง่ายนะสำหรับโยมบางท่านนะแต่อภัยทานมันยากมันทำเราเจ็บทำเราเจ็บเรายากนี่ใช้กำลังใจที่สูงอีกนิดหนึ่งนี่ปูทางเข้าสู่ใจที่สละออกเลยนะครับทำบุญทำทานเนี่ยสละซึ่งวัตถุที่เราหามาได้โดยบริสุทธิ์ด้วยความยากลำบากเนี่ยสละให้เพื่อส่วนรวมส่วนรวมเนี่ยให้จำว่าไม่ใช่ทำบุญในวัดอย่างเดียวทุกชาติศาสนาได้หมดนะเพราะว่าทุกชาติศาสนามีใจแล้วก็มีความทุกข์กันทุกชาติศาสนาอยู่แล้วไม่มีศาสนาไหนไม่มีทุกข์เนี่ยเราสละใจเราก่อนเรียกว่าละความตนีเพื่อจะปูทางไปสู่ความสละออกซึ่งสละออกซึ่งนำมาทำก็คือความโกรธความแค้นความอาฆาตถ้าเราสละความโกรธความแค้นความอาฆาตนึกเสียว่าโอ้มันเป็นวิบากกรรมเลิกแล้วต่อกันนั่นคือการแก้ปัญหาการเป็นขาที่ยั่งยืนการแก้ปัญหาของบัณฑิตครับครับพระอาจารย์ครับมันจะมีอีกอย่างนึงอันนี้เราคุยเรื่องหัวข้อเรื่องบุญเนาะผมก็ขอย้ำอยู่ที่บุญอีกสักพักหนึ่งก่อนกว่าจะไปถึงการภาวนาที่เขาบอกว่าทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านเนี่ยอาจารย์มันเป็นความเห็นที่ถูกไหมหรือว่าเพราะว่าผมก็เราอยู่ในศาสนาพุทธเราก็รู้ว่าพระอรหันต์จริงๆก็คือพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสพระอรหันต์คือพ่อแม่ของลูกเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันต่างกันยังไงทำบุญดูอารมณ์ใจครับให้มาดูอารมณ์ใจทำไมถึงคนโบราณเขาเรียกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะลักษณะพระอรหันต์ที่มองบุคคลต่างๆไม่มีเอาผิดมีแต่จ้องให้ประโยชน์
พอคนจะว่ายังไงถึงเราจะโกรธเฉพาะหน้าแต่ในสุดความหวังดีก็เป็นแกนหลักว่าเราหวังดีต่อลูกฉะนั้นการกระทําที่พ่อแม่ทําต่อลูกอ่ะเพราะพ่อแม่ปกตินะไม่เอาพ่อแม่เลวชั่วจนเกินไปบัดซบไม่เอาเอาพ่อแม่ปกติที่99.999%นะส่วนมากเอาพ่อแม่ส่วนมากแล้วกันท่านมองลูกในฐานะแล้วใช้จิตประเภทเดียวกับเรากับพระอรหันต์เลยก็คือมองด้วยความเมตตาครับไม่อยากให้เจอทุกข์ถ้ามีทุกข์ก็มาบัดช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆต่อให้ลูกทําผิดพลาดทําไม่ดีอะไรแต่พ่อแม่ก็มองลูกในฐานะของสายตาของอรหันต์ฉะนั้นทําบุญกับพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีบุญใหญ่เป็นพระอรหันต์ทีนี้พ่อแม่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์จริงแต่พ่อแม่ยังตั้งวงนินทาเขาพ่อแม่ยังสมมุติยังมีแข่งอีกบ้านหนึ่งพ่อแม่ไม่ใช่พระอรหันต์จริงๆครับแต่ให้คิดว่าถ้าทําบุญกับพ่อแม่ก็เหมือนทําบุญกับพระอรหันต์แล้วได้ผลคือให้เรามีความสุขเพราะว่าทําอะไรให้แม่แม่จะให้เราคืนหมดทําอะไรให้แม่แม่จะคืนหมดฉะนั้นทรัพย์สินที่เราทําให้แม่ก็ยานแม่มันจะทำให้ชีวิตเรางอกงามครับทีเนี้ยเหมือนกันทําบุญกับพระอรหันต์เหมือนกันท่านไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะทําไมยกรูปต่างๆยกอะไรมาท่านก็รู้มันพังไปหมดปัจจัยสี่ที่ใช้ก็ใช้ไม่เยอะเครื่องห่มยารักษาโรคก็มีพระก็ใช้ของไม่เปลืองโรคก็ไม่ได้เป็นบ่อยที่อยู่อาศัยก็อยู่วัดฉะนั้นมันไม่มีอะไรมากทีเนี้ยก็ต้องแยกว่าพระอรหันต์ในบ้านส่วนตัวเฉพาะลูกแต่พระอรหันต์ในบ้านของลูกก็ยังนินทายังลักไก่ยักอะไรยักขโมยยังเล่นไพ่อยู่มันไม่ใช่พระอรหันต์จริงๆแต่สำหรับลูกเนี่ยมีคุณธรรมมีค่าเท่ากับพระอรหันต์เพราะจิตของแม่ของพ่อไม่มีจิตที่เสียเป็นจิตที่บริสุทธิ์ปรารถนาดี100%กับลูกนัยยะตรงนี้นะคือพระอรหันต์ครับทีเนี้ยพอคนที่ฉลาดกว่านั้นก็จะทราบว่ามีพระอรหันต์จริงๆที่เป็นเนื้อนาบุญได้แล้วท่านก็ข้างในท่านเหมือนแม่เราเลยเหมือนพ่อเราเลยเหมือนแม่เราเลยเหมือนพ่อเราเลยถ้าเงินมีน้อยถ้ากําลังอยู่มีน้อยโยมให้ทํากับพ่อแม่ก่อนครับกําลังสูงขึ้นสูงขึ้นปั๊บอยากนาบุญโยมมีนาหนึ่งเอานาที่หนึ่ง10 ไร่โยมทํานานั้นให้เสร็จก่อนแล้วโยมมาทํานาที่สองอีก10 ไร่อีก100 ไร่มันจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลายที่เราก็จะได้ข้าวหลายเกวียนครับทีนี้ให้ฉลาดถ้าเรามีกําลังน้อยๆกําลังไม่ไหวกําลังเราทั้งปัญญาเราคับแค้นเหลือเกินน้อยเหลือเกินเรายึดอันนี้แหละเราดีแล้วเนี่ยมันเราระแวงด้วยปัญญาเราโง่ขนาดที่ว่าพระเหมือนกันหมดแล้วปัญญาก็ไม่มีสอบทานนะว่าพระไม่เหมือนกันพระเลวก็มีขนาดคนเลวยังมีเลยถ้าคนเลวปรากฏให้โยมเห็นโยมก็ไม่ต้องทําบุญกับใครแล้วสิเดินตามท้องถนนก็เออทำคนทำไมคนมันเลวปล้นฆ่าข่มขืนไม่กระทั่งคนระดับนักการเมืองอะไรก็ช่อฉนช่อราษฎร์บางหลวงต่างๆนี่มันมีทั้งเลวทั้งคนทั้งพระโยมต้องมีปัญญาติดตัวสักหน่อยนึงแต่ถ้ามักง่ายเพราะโยมมักง่ายโยมก็สรุปเอาเลยคนมันเลวดูนักโทษเรือนจําบางขวางสิเรือนจําทุกเรือนจําขังคนไปหมดนั่นเรียกคนเลวนั่นสรุปแล้วไม่ต้องทํากับคนเห็นไหมลักษณะเราต้องมีปัญญาคิดสักหน่อยนะใจมันต้องคิดสักหน่อยปัญญามันก็ต้องมีต้องคิดทีเนี้ยทําบุญกับพ่อแม่ดีมากครับใครที่ยังไม่เคยทําบุญแม่นะให้กลับมาทําบุญด้วยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมรวยก่อน10 ล้านก่อน50 ล้านก่อนผมจะช่วยพ่อแม่อย่าไปคิดอย่างนั้นมีเท่าไหร่สงเคราะห์พ่อแม่ไปชีวิตจะเจริญอันนี้พระเจ้าสรรเสริญการกตัญญูเนี่ยสรรเสริญมากแต่อย่าโง่ขนาดมาเทียบกัน2 อย่างมันจะเหมือนว่าถ้ารักแม่เธอไปอยู่กับแม่เธอไม่ต้องอยู่กับฉันให้เธอเลือกเอาระหว่างเมียกับแม่เธอจะเลือกเอาอะไรอันนั้นมันโง่เกินเรียกว่าไม่รู้จักฐานะอะไรเป็นอะไรของบางอย่างมาเทียบกันไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างมันอยู่อย่างนั้นเป็นวัตถุอยู่อย่างนั้นมีกําลังน้อยทํานาแค่10 ไร่มีกําลังหน้ามากทํานาสัก100 ไร่สัก1,000 ไร่เอาตามนั้นครับก็คงจะเป็นความรู้สึกของญาติโยมที่ไม่ได้ศึกษาแล้วก็มีแต่เรื่องความไม่ดีของพระสงฆ์ความประพฤติไม่ดีก็เลยพูดออกมาจากความรู้สึกว่ารังเกียจก็เลยว่าไปทําบุญกับหมากับแมวยังดีกว่าผมมีความสุขกว่าทําบุญกับพระไม่ไหวผมใจไม่ได้ไม่อยากทําก็จะเป็นซะอย่างนั้นในยุคนี้นะครับแต่ก็ดึกมากเขาคิดถูกนะถ้าทําบุญเรื่องคลางแคลงใจไม่ต้องทําเราโยมเสียสตางค์เปล่าๆเพราะมันไม่ได้บุญใจไม่เกิดบุญไม่ต้องไปกลัวเจ้านายไม่ต้องกลัวคนนินทาหรอกเราไม่นับถือแล้วก็ไม่ต้องทําแล้วมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเราหาเก็บกินเล็กๆน้อยๆเรียนบาทเรียนสลึงหายมาให้ข้าวมาหมาแมวดีกว่าทําบุญกับคนดีกว่าบุญที่จะทําได้มากที่สุดคือบุญที่สะท้อนกลับหาเราพ่อแม่ไม่หวังอะไรจากลูกสะท้อนกลับหาเรา
แต่บางทีท่านต้องอยู่ต้องกินท่านก็หวังบ้างอืถ้ามอรหันต์เนี่ยไม่หวังอะไรกับเราสะท้อนกลับหมดครับอืมครับมันแสดงออกถึงอะไรครับการที่เรามีความยินดีในการที่ไปทําบุญกับพระอรหันต์กับพระสงฆ์เนี่ยมันหมายถึงว่าใจลึกๆแล้วเรารักปัญญาเราชอบเราอยากพ้นทุกข์หรือยังไงมันถึงแตกต่างจากคนอื่นถึงไปทําอย่างนั้นหมายถึงอะไรหไมม่ายถึถงึงทำวบุ่าญกับใครไม่ถึงอะไรอย่ทางํานั้บนุญครับก็คือคนปกติโดยทั่วไปที่กําลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาไม่อยากทําบุญกับพระส่วนคนที่ทําบุญกับพระเนี่ยใจลึกๆเขาอยากได้ปัญญาใช่ไหมพระอาจารย์เขาถึงยินดีทําเหลือเกินเขาเห็นอะไรไม่เขแนา่ถึงเสได้มปัอญไญปาอืบมางทีเห่อบุญอืมเขาว่าที่ไหนเป็นพระอรหันต์ก็เดินแห่ก็ไปทําที่นั่นอืมเมื่อทํากับบุญกับพระอรหันต์อานิสงส์มันก็มีอยู่จริงนะแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาตามที่พระอรหันต์ท่านเป็นท่านสอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ความครับมันก็ว่าอบ้ืามบุญไปอีกมอันืมีมหลายกรณีมากนะบ้าบุญทิ้งลูกทิ้งเมียบ้าบุญไปติดพระติดเจ้าติดครูบาอาจารย์อืมก็ไม่รู้ว่าพระจริงหรือจริงเพราะว่าถ้าจริงมันต้องฉลาดตั้งแต่ต้นแล้วครูบาออาืจารมย์ที่จริงจริงๆก็คือเราคบกับท่านเนี่ยอย่าให้เกิน1 ปี2 ปีต้องฉลาดแล้วนะถ้าอ10ปีไม่ฉลาดยังไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมัวแต่อืมมองตามเหมือนท่านวักกะลิตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราคะรรัูบปโฉมรูปโฉมงดงามเนี่ยอืมเกาะทั้ง3 ปียังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกาะชายจีวรเดินตามแอบมองพระเจ้าอย่างนั้อนืก็มไม่ได้กุศลได้แต่ความปลื้มใจแต่ความปลื้มใจนั้นเป็นส่วนของใจไอ้ใจนี่มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วอืมฉะนั้นทําบุญก็ไม่แน่ใจว่าจะคิดถูกคิดผิดเสมอไปคทํราับบุญกับพระเพราะว่าหลงก็มีอะไรก็มีอันนั้นแล้วแต่มันหลายอย่คารงับแต่อวื่ามอนืิมสัยทําบุญนะมันดีอย่างหนึ่งอเืหมือมนที่เราเป็นคนโง่คนตาบอดครับเราทํานาระหว่านเม็ดข้าวลงไปเม็ดข้าวลงไปบางทีตอนโง่มันก็หว่านข้าวโพงหญ้าบ้างอืนมาบ้างไม่สังเกตมีน้ําบ้างไม่มีน้ําบ้างอืบมางทีพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวถือมาเก็บกันเอ้าไม่ได้ข้าวสักรวงเลยอืแมต่ว่าที่จะติดตัวไปก็คือลักษณะรู้ว่าต้องหว่านข้าวต้องทํานาอืมลูกไปหว่านเจอที่ดินดําน้ําชุ่มมันก็งอกงามอืมคือเรียกว่าถึงไม่ได้บุญไม่ได้สงสูงสุดแต่ได้นิสัยอืมครับเพราะการทําบุญต่างๆมันได้นิสัยทํากับหมากับแมวมันได้นิสัยหมดแหละมันอเปื็นมทุกทางปูยิ่งอืทานมนี่เป็นพื้นฐานสําคัญเราจะสร้างตึก3 ชั้นชั้นแรกก็ไม่ผ่านทําบุญทําทานไม่ทําแล้วใจที่ไหนมันจะเอาไปรับของที่ละเอียดกว่านั้นอืมฉะนั้นทําบุญทําทานทําไปเถอะกับอะไรศาสนาอะไรกับหมาแมวอืมเจอคนตกทุกข์และยากสงเคราะห์ให้เขาพ้นทุกข์โมทนาหมดแหละดีหมดนะอืไม่มต้องทำพระทำเจ้าก็ได้ถ้าเราไม่สบายใจไว้อืสบมายชาติไหนสบายใจก็ทําก็ได้ชาตินี้มันยังมันสบายใจก็ไม่ต้องไปทํากันพอได้เป็นนิสัยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีปัญญาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามวิบากไปอืมแล้วไอ้เรื่องทําบุญทําทานเนี่ยการพระที่บิณฑบาตนะท่านไปโปรดโยมนะโยมไม่สะดวกที่จะมาที่วัดท่านไปโปรดโยมให้โยมได้นิสัยอืมแต่ทุกวันเนี่ยมันมีไปให้โยมโปรดก็มีบางทีนะอืมไปเอาข้าวทิ้งเอาข้าวไปขายเอาซองเก็บไว้นี่จะใหอ้ืมจะไว้จะให้เข้าข้างพระยังไงไหวอย่างเงี้ยอืมเข้าข้างโยมก็ไม่ไหวข้างพระก็ไม่ไหวอืเพมราะว่าศาสนาพุทธนะมันเป็นเรื่องของสติปัญญาและกรรมดีอืมจะทํากรรมดีไม่ต้องมีสติปัญญาด้วยคไมร่ัใชบ่สักแต่ว่าอยากได้บุญแล้วล่ำละลักตาลีตาเหลือกอยากได้บุญทำแต่พุทธภูมิมันได้เหมือนกันแต่มันได้น้อยอืมโอ้ส่วนใหญ่ก็เห็นตอนนี้นี่แค่พูดถึงเรื่องบุญนี่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นบุญที่ไม่เข้าใจแล้วก็บุญของสายหลงซะเยอะหรือเปล่าคือบุญของคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปทํากับหมากับแมวเพราะเกลียดพระอยู่กับคนชราไปทําอะไรที่มันไม่ใช่กับพระสงฆ์ที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะไปก็ไปอย่างนั้นนะถ้ามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยก็ทําบุญกับพ่อกับแม่ก็เป็นคนดีขึ้นมาหน่อยนะหรือว่าถ้าเกิดหลงมีศรัทธาแต่ยังไม่ปฏิบัติธรรมก็วิ่งหาแต่พระอรหันต์ที่เขาเป่าประกาศว่าเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นอย่างนี้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อะไรหลอกถลกดังหัวกินอย่างนั้นก็มีทีนี้นี่กว่าจะเข้ามาถึงบุญจริงๆที่ปูไปสู่การภาวนาพระอาจารย์ท่านวางรากฐานไว้ยังไงบุญชนิดที่จะเข้าสู่กุศลเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะบุญที่จะเข้าสู่กุศลที่เราจะปฏิบัติกันต่อนะคือการที่จะมองเห็นว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราต้องเคยลิ้มรสเคยทํามาบ้างเคยเดินจงกรมเคยภาวนาจะได้เจอความยากความง่ายของมันทีนี้ท่านถามนี่หมายถึงอะไรท่านต้องถามให้คมว่าเอาจะดูว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์องค์ไหนเป็นพระโสดาบันอย่างนี้บ่หรือว่ายังไงทีก่็ถคาืมอจะอ้อมๆนะครถัาบมให้คมๆถามให้ชัดๆเลยว่ามันคืออะไรต้องการอะไรคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยคืออยากให้ญาติโยมเขาเนี่ยที่กําลังฟังอยู่นะครับเขาได้เข้าสู่บุญที่จะเข้าสู่การภาวนาเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าบุญ
คือต้นเป็นต้นบุญแล้วจะเข้าสู่กุศลคือความฉลาดทีนี้จะพูดถึงบุญที่มันสร้างความฉลาดให้ปูสึ่งความฉลาดนะครับอาจารย์อยากให้พูดถึงเรื่องนี้การทำบุญทำทานทานคือการสละออกซึ่งความตระหนี่ทำเสร็จไม่ต้องไปชำเลืองนะว่าใครจะแอบดูกำแพงที่เราเขียนไว้ตู้บริจาคที่ถวายว่าจะมีใครรู้ไหมชื่อเรารู้ไหมว่าเราถวายบันไดนี้ซุ้มประตูนี้เราเป็นคนทำจะรู้ไหมอันนั้นคือว่าทำยังประกอบด้วยโลภะเจตนายังตระหนี่อยู่นิดๆทำให้บุญที่ทำเพื่อประโยชน์ในการฉลาดเนี่ยมันลดน้อยลงมันก็กลายเป็นไม่ฉลาดเพราะติดอารมณ์โลภอยากให้ทราบว่าให้อยากให้ชาวบ้านทราบว่าฉันทำมันก็ยังไม่เต็มที่ฉะนั้นทำบุญจุดประสงค์ของบุญก็คือให้ละความตระหนี่ทำยังก็ได้ให้ละความตระหนี่อย่าไปสนใจมันทำแล้วก็คือมองดูเราสงเคราะห์เขาได้อานิสงส์จากการสงเคราะห์ของเราขอให้ดียินดีเราเอาเงินสร้างศาลาสร้างกุฏิคนได้มาอาศัยภาวนานกหนูได้มาอาศัยนอนอันนี้ก็ว่านกพิราบได้มานอนก็ถือว่าเราสงเคราะห์ทั้งคนทั้งพระทั้งญาติโยมที่มาเงิน500ของเรา200เราเป็นส่วนกตปูสังกสีไปอันนี้ก็ว่าทำบุญที่สงเคราะห์ว่าทำบุญเพื่อละความตณีอันนี้เป็นบุญที่จะปูพื้นฐานสู่การสละออกอ๋อครับครับเราต้องสละออกก่อนทำบุญอย่าคิดมันจะได้อะไรทำบุญไม่ได้อะไรเราเคยอะไรเราสมบุญนะมีนิสัยทรัพย์เลยแต่สิ่งที่ได้คือใจมันกล้าหาญการสละออกใจมันแผ่ออกเบื้องลึกไปนั้นอะเทวดาชอบเทวดารักเพราะเมื่อทำบุญได้บุญมาแล้วเวลาเราอุทิศส่วนบุญให้กายทิพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางพ่อแม่พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะก็อุทิศบุญมันมีบุญไปถึงเขาถ้าคนไม่เคยทำบุญทำทานเลยจะเอาอะไรไปให้เขากินแต่เหล้าเมายาแล้วอยากจะอุทิศบุญเหมือนคนไม่มีเงินแล้วอยากจะเอาเงินให้พ่อแม่นะมันให้ได้ไหมเราจะอุทิศบุญเราจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเราต้องมีบุญก่อนฉะนั้นบุญเราก็ต้องทำส่วนตัวบุญบริสุทธิ์คือทำเพื่อสละออกมันเป็นขั้นเป็นตอนนี่แหละเมื่อสละออกทรัพย์ได้แล้วต่อไปสละออกอภัยทานไม่ถือโทษใครคนที่เราทำให้เราเจ็บใจเพราะอะไรเพราะเขาโง่เราเองเกิดมาก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำให้คนเจ็บใจเพราะอะไรเพราะเราโง่ครับนี่เขาโง่ไปโง่มาแล้วก็รุมพลาดพลั้งเพราะความโง่เขาพลาดพลั้งที่ทำให้เราไม่ถูกใจชอบใจให้เราเสียประโยชน์เพราะมันโง่ทีนี้เราไปจองเวรกับคนโง่ด้วยกันถ้าเรากลับไปจองเวรอีกแสดงว่าเราก็โง่ก็เริ่มหายโง่เริ่มจะหันมามองตัวเองว่าเมื่อก่อนประมาทพลาดพลั้งไปทำความเดือดร้อนทำการใจให้ญาติพี่น้องบริหารมิตรญาติพี่น้องต่างๆมิตรสหายเพื่อนที่ทำงานประชากรโลกทั่วไปเราทำความเดือดร้อนนี่เรามาตั้งตัวนี่แหละมันจะเริ่มเข้าสู่พิจารณาเห็นตัวเองแล้วก็เกรงกลัวและละอายต่อบาป มันก็เริ่มจะเข้าสู่เขตภาวนาเมื่อภาวนาเสร็จมันก็จะจ้องตัวเองจับผิดเจ้าของเพราะว่าเวลาเรามีความไม่รู้จริงเนี่ยเราทำอะไรผิดคนอื่นได้รับผลกระทบแน่นอนจากการชั่วของเราจากนี้ไปเราไม่ยินดีในคำชั่วแล้วเบื้องต้นก็เลยมาถือศีลศีลนี่คือตั้งใจเพื่อจะไม่บิดเบียนใครแล้วปกติไอ้ร่างกายเราเนี่ยมันประกอบด้วยกายด้วยใจก็เรียกว่ามันมีกายมีใจการรักษาศีลเนี่ยศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดคือมันเอาตัวนี่แหละไปบิดเบียนเขาเราจะเลิกต่อไปศีลข้อที่วาจามุสาเนี่ยมันเอาวาจาไปเบียนเขาเราเลิกต่อไปไอ้สุราเมย์เนี่ยมันกินแล้วมันเมามันไม่อยู่กับร่องกรอยมันไม่อยู่ความจริงเบียดเบียนตัวเองเราก็เลิกข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าใจมันเมาแล้วมันเมาทุกอย่างมันเบียดเบียนได้สารพัดเลยประพฤติผิดลูกเมียก็ได้ลักขโมยเขาก็ได้นะไม่กระทั่งพ่อแม่มันยังฆ่าได้เลยถ้าเมาเหล้าเมายาเสร็จฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างเงี้ยเราปรารถนาจะละการเบียดเบียนเราก็เมื่อทำทานเสร็จเราก็ถือศีลแล้วทานนี่แปลกอย่างนะถ้าโยมทำทานกระพ้องกระแพงนะโยมไม่มีทางที่จะอยากรักษาศีลมันจะเหมือนบ่อน้ำฝายทดน้ำที่เป็นล็อกเป็นล็อกเมื่อทานคลองแห่งทานเต็มแล้วมันจะล้นมาศีลถ้ากินเหล้าเมายาเนี่ยมารักษาศีลไม่มีทางเป็นไปได้มันต้องทานเต็มก่อนการเต็มนี่เต็มเท่าไหร่โอ้400ชาติ500ชาติ600ชาตินับชาติหลายๆชาติมาในการจะทำทานบารมีจนมาเต็มนี่พอปั๊บมันจะให้เราไม่บิดเบียนเราก็มารักษาศีลนี่น่ากว่าจะถึงภาวนานานโอ้พระอาจารย์ครับพูดถึงเมื่อกี้นี้เรื่องที่พระอาจารย์เกิดมาในเรื่องของทานเนี่ยคำว่าเต็มเนี่ย
ลักษณะแห่งการเต็มเนี่ยผมนึกถึงของคําว่าอภัยทานพระอาจารย์มันคือลักษณะแห่งการบารมีในเรื่องทานเต็มใช่มั้ยอภัยทานอันนั้นคือจะสู่การรักษาศีลแล้วใช่ครับอภัยทานรักษาศีลแล้วนั่นเป็นล็อกสุดท้ายมันเป็นลักษณะว่าน้ําจะเต็มแล้วอ๋อครับครับไปมันจะไหลลงสู่คลองแห่งศีลแล้วอ๋อแล้วฝ่ายทดน้ําอยู่นะที่ฝ่ายทดน้ําเวลาน้ํามันไหลเร็วๆแรงๆตามตัณหาน้ําคือตัณหาเนาะมันไหลแล้วก็ทําฝ่ายทดมันเป็นล็อกไปเนี่ยเปรียบเทียบลักษณะการสูงต่ําของระดับมันแหละครับครับเมื่อถึงอภัยทานเสร็จแล้วอันนั้นก็ต่อไปจะเริ่มรักษาศีลแล้วอ๋อครับถ้ายังไม่อภัยมันต้องจะเอาคืนมันอภัยทานไม่ได้มันก็ต้องเบียดเบียนกลับครับมันก็รักษาศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้มันก็ต้องเริ่มเรียนกลับเนี่ยมันเริ่มใจมันเริ่มสูงขึ้นแล้วตรงนี้ชัดเจนครับพระอาจารย์ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่ายังให้ทานบารมีทานไม่เต็มเนี่ยมันอภัยทานไม่ได้พออภัยทานไม่ได้เนี่ยมันจะข้ามน้ำมันจะล้นเข้าไปถึงศีลนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะอะไรเพราะมันยังมีใจที่อยากจะเบียดเบียนอยากจะเอาคืนอยากจะจองเวรอยู่ไอ้ตรงนี้ชัดเจนดีครับสำหรับต่อไปก็เป็นเรื่องศีลเนาะศีลเต็มคือไม่เบียดเบียนแล้วนะครับอันนี้คือบุญแล้วว่าปกติครับทีนี้ศีลโดยปกติทําทานเนี่ยเหตุผลของการทําทานอานิสงส์ของมันคือทําให้เป็นที่รักแล้วก็ไม่จนใครทําทานจนมีชื่อเสียงแล้วจนแล้วมาบอกพระอาจารย์นะทําทานจนมีชื่อเสียงแล้วจนไม่มีหรอกอย่าแต่ได้บอกว่าทําทาน2ครั้งใน10ปีทําทาน2ครั้งไม่เห็นจะรวยเลยอย่าไปพูดเลยอย่างนั้นคนไม่รู้เรื่องเป็นคนพาลลองทําทานยังมีจนมีชื่อเสียงสิเอาจนละแวกบ้านรู้ว่าเราเป็นคนทําทานสิเอายังไงมันก็รวยเดินไปแล้วก็ไม่ระแวงว่าเราจะลักขโมยหรอกเราเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักลองพิสูจน์ดูสิทำทานนะอย่างน้อยๆทำมาค้าขายกับใครเขาก็จะรู้เราไม่โกงเขาแน่เพราะเราเป็นผู้มากโดยการให้ครับมือเราจะอยู่สูงกว่าคนอื่นเสมอถ้ามือคนรับมันอยู่ต่ำกว่ามือคนให้มันจะสูงกว่าความไว้เนื้อเชื่อใจผลในการทำธุรกิจข้างหน้ามันจะดีตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆขนาดหมูเล็กไก่ไก่เล็กหมูจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่นั่นแหละเราเป็นผู้ที่ไม่ตะหนีขี้เหนียวนะใครก็อยากคบอันนี้แค่อยากคบว่าเราไม่ตะหนีนะเขาอยากคบแล้วต่อไปรักษาศีลรักษาศีลนี่อานิสงส์เยอะกว่านั้นอีกครับสีเลนะสุขติงยันติศีลนำสุขมาให้สีเลนะโภคสัมปทาศีลนำโภคทรัพย์มาให้สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยศีลนำจนถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าทิ้งลายแทงไว้อย่างนี้การรักษาศีลเนี่ยเอาว่าคนชอบรวยเนาะชอบวิ่งไปหาพญานาคอาจารย์ถามหน่อยคนที่วิ่งไปหาพญานาคมันรวยกันกี่คนแล้วไม่มีหรอกโยมเอ้ยบุญพระเองทำมาทั้งนั้นแหละลาภต่างๆที่เราได้มาน่ะมันทำมาอย่าไปคิดเป็นแฟชั่นแฟชั่นเนี่ยมันไม่ได้มานอนนะแล้วพูดถึงย้อนพูดถึงแฟชั่นอย่าลืมพาอาจารย์กลับเข้าทางเดิมนะอาจารย์จะพูดถึงแฟชั่นได้ได้ครับได้ครับนิมนต์เลยครับแฟชั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันอยู่ที่เป็นยุคเป็นสมัยนะรสนิยมใครนิยมรสไหนเมื่อยุคนั้นเขาชอบรสนั้นแล้วก็เอานะรสเปรี้ยวรสหวานรสนิยมทีเนี้ยแล้วแต่ชาวบ้านเขาว่าแฟชั่นแบบไหนมันดีเขาเอาตามนั้นบางช่วงเนี่ยขาบานดีขาบานถ้าช่วงขาบานเนี่ยใครมาใส่ขาเรียบเล็กเนี่ยไม่ดีบางทีช่วงขารีบดีใครใส่ขาบานนี่เฉยเนี่ยบางคนเนี่ยแต่ทุกวันเนี้ยมันขาเต๋อมันเนี่ยมันสั้นเต๋อดีถ้าไม่เต๋อแล้วก็ไม่ดีไปให้ช่างตัดกางเกงให้เนี่ยป้าเอาสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกเพราะอะไรความสวยเนี่ยรสนิยมพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามลักษณะของกระแสโลกฉะนั้นนะเมื่อเรามาถึงปัญญาสูงสุดจากการทำกุศลฉลาดสูงสุดเนี่ยโยมจะไม่มีปัญหาเรื่องไล่ตามโลกจะมีความสุขเพราะตอนนี้ถ้าโยมไม่ได้ใส่ขาตื่นโยมไม่มีความสุขครับแต่ใส่ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเราจะได้กลมกลืนนั่นเดียวกับโลกเขาได้สนิทขึ้นแต่แค่ให้รู้ตัวเองไว้เฉยๆนะมันก็ไม่ผิดไม่ใช่พระอาจารย์พูดอย่างนี้ไปทำขามันย้วยสมัยโบราณเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะหมายถึงไม่ถูกกาลเทศะนะครับเรื่องอะไรเนาะถึงได้มาเรื่องแฟชั่นเรื่องที่มันไม่เที่ยงใช่ไหมครับเรื่องกระแสต่อไปไม่คุ้มตัวครับต่อไปก็เรื่องมาพูดถึงเรื่องต้นบุญกันต่อเมื่อกี้นี้ต้นบุญของเราเริ่มโตมาระดับนึงแล้วโตมาจากทานโตมาจากศีลตอนนี้ต้นบุญของเราจะโตเต็มที่แล้วมันจะเรียกมันอยู่ในขั้นของโตในระดับของบุญที่เรียกว่าภาวนาแล้วนี่อันนี้ช่วงนี้ใกล้ๆออกผลแล้วครับอาจารย์ก่อนที่มันจะออกผลมันมีนะอย่างบางทีมันก็ต้องมีดอกตูมหรือว่ามันมีดอกบานแล้วมีใจเล็กๆมันนะเวลาจะออกผลนะลักษณะจะออกผลของศีลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับก็เรียกว่าเสียทรัพย์แต่ไม่เสียศีลเสียอวัยวะแต่ไม่เสียศีลอวัยวะรักษาศีลไว้ได้เสียชีวิต
แต่ไม่ยอมละเมิดศีลเอาชีวิตแลกไว้ได้นี่เริ่มออกเป็นผลแล้วเริ่มออกเป็นความฉลาดแล้วเขาเรียกว่ามันเข้าถึงศีลแบบถึงใจแล้วศีลแบบปกติเมื่อถึงนั้นแหละเขาเรียกว่าผลแห่งความฉลาดมาเริ่มจะออกขึ้นเพราะว่ากุศลเนี่ยเป็นผลของทานและศีลครับอันนี้ผมนึกถึงของบุญผลของบุญของบุญบุญนี่มีสองบุญใช่ไหมบุญในการให้ทานบุญการรักษาศีลครับผลบุญแหละคือกุศลครับเหมือนลูกชิดมาจากไหนมาจากลูกจากจากก็มาเอาข้างในมาลูกชิดมาทําน้ําแข็งใสกินกันอันนี้แหละคือลักษณะของผลของมันอ๋อผลของบุญเรียกว่าผลของบุญเรียกว่ากุศลครับเดี๋ยวโยมจะจํายากว่ากุศลกับบุญมันสับสนกันยังไงครับครับเมื่อกี้นี้พออาจารย์พูดถึงเรื่องของไอ้ตัวศีลศีลที่มันเป็นมันจะออกผลแล้วมันจะออกผลเป็นความฉลาดแล้วศีลนี่เป็นบุญจะออกผลเป็นกุศลแล้วพอผมก็นึกถึงในเรื่องของกุศลก็คือความเป็นพระโสดาบันพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าคุณธรรมของพระโสดาบันนี่คือยอมสละทุกอย่างเพื่อรักษาศีลนี่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ความฉลาดแล้วเริ่มเข้าสู่การละสังโยชน์แล้วครับอาจารย์ทีนี้พอรักษาศีลเต็มที่เค้าเรียกว่าเริ่มเข้าสู่กระแสโสดาบันแต่ยังเป็นโสดาบันอ่อนยังไม่ได้เป็นนะแค่ออกตุ้มๆยังไม่มีผลหรอกยังไม่หวานไม่เปรี้ยวหรอกแต่ว่ามันสวยเห็นว่าเริ่มดอกตุ้มๆขึ้นหน่อยไอ้กลีบดอกที่เป็นไฟไหวร่วงไปหมดแล้วมันเริ่มออกมาเป็นตุ้มเป็นต่อแน่นอนเป็นผลแล้วนิดๆแต่ผลยังกินไม่ได้ฝาดใครกินฝาดบางทีก็ยังไม่มีเม็ดดีด้วยยังฝาดจะกินไม่ได้ดูเป็นผลส่วนที่ยังใช้ไม่ได้เท่าไหร่ทีเนี้ยเมื่อเข้าสู่เขตภาวนาเมื่อภาวนาไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมภาวนาเนี่ยรู้สึกตัวอ้าวถ้ารู้สึกตัวเพราะว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เพื่อให้รู้สึกตัวนั่นแหละนะเมื่อรู้สึกตัวเต็มที่จนเห็นความคิดตัวเองเห็นความชั่วที่กำลังจะเกิดเห็นความดีที่กำลังจะเกิดเห็นจิตที่มันคิดชั่วเห็นจิตที่มันคิดดีคิดเลวนั่นคือมันเริ่มกินได้แล้วอย่างน้อยจิ้มน้ำพริกก็กินได้แล้วแต่เป็นมะม่วงนะมันเปรี้ยวอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ฝาดมันมีรสอื่นที่ต้องขุยถุยทิ้งนะก็สู่กระแสพระโสดาบันเริ่มเห็นความคิดตัวเองเนี่ยเข้าสู่กระแสโสดาบันแล้วอันนี้เริ่มใช้ได้นะลงสู่คลองแห่งมรรคผลนิพพานแล้วครับครับทีเนี้ยอันนี้กุศลครับกุศลเมื่อฉลาดเต็มที่ไปมันมีความฉลาดจนถึงพระอรหันต์นู่นครับถ้าเปรียบเป็นมะม่วงก็ตอนเป็นพระโสดาบันก็คงจะเป็นมะม่วงที่เริ่มมีเม็ดอ่อนๆข้างในนะแต่ก็กินเนื้อได้อยู่ครับถ้าเป็นพระอรหันต์ก็คือโน่นสุกหอมหวานแล้วเลยครับผมนั่นเป็นที่สุดของกุศลครับนี่เมื่อถึงนี่พระอาจารย์ก็อธิบายการทำบุญหรือว่าปฏิบัติทั้ง3อย่างคือให้ทานให้ทานที่โยมยืนยันว่าดีที่สุดในโลกคนอื่นได้กินพระอาจารย์บอกไอ้ที่ได้กินได้อยู่เนี่ยพูดถึงทานนิดนึงพี่คำกล่าวว่าถึงเราจะอุ้มแม่เรานะอยู่ทางไหล่ซ้ายอุ้มพ่อไหล่ขวาแล้วป้อนข้าวป้อนน้ำตั้งร้อยปีไม่ให้อดอยากยังสู้ชักจูนแม่เรารักษาศีลไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะแม่เราถึงเราดูแลท่านอย่างดีไม่ให้อดอยากชาตินี้ท่านตายไปชาติหน้าเอาไปด้วยไม่ได้แต่ถ้าให้ท่านรักษาศีลนะลงสู่กระแสเมื่อไหร่ปั๊บคุ้มครองกายใจท่านได้อีกหลายภพหลายชาติก็เป็นการกระทำที่กตัญญูที่สัตย์ที่สุดมาเช็ดกี้เช็ดเยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ำร้อยปีสู้ชักชวนให้แม่ปฏิบัติธรรมให้แม่รักษาศีลไม่ได้ครับนี่ก็จบปัญหาไปว่าเอ๊ะทำไมที่ว่าให้ทานไม่ดีไม่เคยบอกให้ทานไม่ดีนะแต่ว่ามันมีขั้นความดีสติปัญญาและกรรมดีมันก็มีขั้นของมันทานศีลภาวนาครับทีเนี้ยถ้าเจอพระอรหันต์ไม่ใช่พระอาจารย์นะพูดถึงพระอรหันต์ไม่ใช่ตัวพระอาจารย์เจอพระอรหันต์กว่าท่านจะปฏิบัติเห็นจิตเห็นใจอดเปรี้ยวอดหวานบางทีการปฏิบัติของท่านอ่ะมันน่าเคารพไหมทุดงเนี่ยทินตระการจ้องออกจากห้องแอร์ต้องออกจากทรัพย์สินเงินทองต่างๆอดมือกินมือตามสภาพเพื่อทำความเพียรอ่ะมันน่าเคารพไหมมันน่าเคารพแต่ที่โยมไม่เคารพคือพระที่ทุศีลหลอกเงินญาติโยมแล้วถ้าโยมจะแอนตี้พระทั้งหมดแล้วพระที่ทำดีที่เสียสละเต็มที่ตามพระเจ้าท่านจะไปอยู่ตรงไหนของโยมโยมจะไม่เอาเป็นนาบุญบ้างหรือชีวิตโยมจะเอาแบบไหนถึงจะเจริญอันนี้ก็อยากจะถามกลับครับเขาถามมาเราก็ต้องถามกลับได้นะพระอาจารย์ก็ฝากกันให้เจริญจะได้เป็นสิ่งกระตุ้นเรานะเขาถามมาเราก็มีคำตอบให้เราถามกลับไปเผื่อเขาจะได้คำตอบบ้าง
พระอาจารย์เข้าใจหมดนะว่าเลี้ยงหมาดีกว่าบางท่านก็ว่าให้เลี้ยงเด็กกำพร้าดีกว่าเข้าใจหมดเลยทําทานทําอะไรต่างๆพระอาจารย์บอกกับท่านฤทธิ์นะว่าท่านทําบุญนะมันได้บุญหมดแหละไม่ว่าจะเลี้ยงสารเด็กกำพร้าแล้วก็ดีหมดแหละแต่เด็กโตมามันเป็นโจรเป็นอะไรไม่รู้เราซื้อหนังสือให้มันส่งไปเรียนมันอาจจะเป็นโจรหรือมันก็ประพฤติผิดศีลก็ได้เราเลี้ยงมันได้นะแต่ว่าผลมันออกมาอย่างนั้นแหละมันเลี้ยงไม่ได้เถียงกันไม่ได้หรอกแล้วก็ในทางทําบุญกับพระไม่ดีก็เอาเงินไปใช้ไม่ได้เรื่องอีกไปกินเหล้าเมายาเปิดเบียร์กินตอนเย็นอีกมันมีเยอะแยะเลยฉะนั้นมันแล้วแต่บุญแล้วแต่ปัญญาสติปัญญาและกรรมดีไม่ว่าเลยทําอะไรก็ได้ให้จิตมันผ่องใสแต่ถ้ามีสติปัญญามันก็เอาตัวรอดได้ครับเออนะขอให้ใจผ่องใสแต่ถ้าอยู่ขั้นบุญก็อยู่ไปเรื่อยๆแต่อยู่ขั้นกุศลมันจะแยกออกได้หมดเลยนะลองถือศีลสิลองถือศีลเราจะรู้ว่ามันมีบุญที่ปราณียิ่งขึ้นรสชาติมันหวานกว่านั้นอีกลองภาวนาดูสิมันจะพ้นความทุกข์ความยากเส้นทางการภาวนามันประกอบด้วยอะไรทานศีลศีลนี่คืออะไรศีลนี่คือการไม่เบียดเบียนกันฉะนั้นถ้าโยมอยากรวยโยมต้องตั้งมรรคผลนิพพานเอาไว้ข้างหน้าเพราะทางสู่มรรคผลนิพพานเป็นทางที่ประกอบด้วยศีลเมื่อบริบูรณ์เต็มสิทธิ์ถึงโยมเดินไม่ถึงมรรคผลนิพพานหรือสิ้นกิเลสแล้วแต่นะโยมจะรวยได้ไม่ยากเพราะมันเป็นทางเดียวกันทางเขาไปขนเงินขนทองก็ไปขนทางนี้กันส่วนไอ้ขนทางเลวทางรอบต่างๆนะเดี๋ยวมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันก็มีโทษทีหลังอย่าไปขนตามกันอย่างนั้นมาทางทํานองคลองธรรมนะมาขนอะไรหรือไม่เต็มที่มันถึงปุถุชนชั้นดีก็ยังดีอยู่นั่นแหละแต่มันรวยแน่มาทางมรรคผลนิพพานอ่ะมันรวยแน่ฉะนั้นสีเลนะโภคสัมปทานเนี่ยศีลนําโภคทรัพย์มาให้เนี่ยมีโภคทรัพย์อยู่แล้วก็รักษาได้อยู่ที่ยังไม่มีก็หามาได้นี่เรียกว่าทางนั้นสรุปแล้วถ้าอยากรวยให้ตั้งจุดประสงค์ของชีวิตคือสู่มรรคผลนิพพานเพราะปัจจัยที่นั่นอ่ะมันจะเป็นปัจจัยที่รวยไม่เดือดร้อนทางนั้นครับเมื่อรวยแล้วเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของโยมแต่ถ้าโยมยังประกอบด้วยความโลภโกรธหลงนะโยมไม่มีทางรวยหรอกสู้เป็นไงถึงได้ฟลุกลุกรวยได้ตามกลยุทธ์ทางโลกแต่โยมไม่มีความสุขหรอกแต่มาทางมรรคผลนิพพานอ่ะมันรวยด้วยและมีความสุขด้วยแต่ถ้าโยมไปทางหนึ่งทางโลกนะทำสติปัญญาทางโลกนะรวยได้จริงแต่มันอาจจะไม่มีความสุขแล้วประโยชน์อะไรกองเงินท่วมหัวแต่ต้องมานอนเกยหน้าผากนะมันจะมีประโยชน์อะไรไหมมันก็ไม่ต่างกับคนจนครับก็ขณะนั้นโยมรวยทรัพย์สินแต่โยมจนปัญญาเงี้ยจนอยู่แต่ธรรมดามรรคผลนิพพานเอามรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งนะโยมจะรวยทั้งทรัพย์สินและรวยทั้งสติปัญญาไม่ต้องหิวไม่ต้องมือไกลหน้าผากคือมันรวยแต่ทรัพย์แต่มันจนปัญญาอยู่มันรวยปัญญาทั้งโลกแต่มันไม่มีปัญญาคุ้มครองจิตใจตัวเองให้เป็นสุขมันเอาร้อนครับอันนี้ก็จบปัญหาไปนะสำหรับเรื่องว่าบุญภาวนานะดีกว่าบุญอื่นมีอานิสงส์มากกว่าบุญอื่นได้ยังไงนะมันมีขั้นมีตอนของมันกว่าจะมาถึงภาวนาได้นี่ก็ต้องทําบุญในส่วนสละนะสละความเห็นแก่ตัวด้วยการทําทานทําทานจนเต็มแล้วไม่อยากจะอยากจะอภัยทานแล้วไม่อยากจะจองเวรกับใครแล้วมันก็เข้ามารักษาศีลนี่เธอถึงเหตุแห่งการภาวนาเพราะฉะนั้นบุญภาวนานี่จะเป็นบุญที่ละเอียดทําให้เราพ้นทุกข์แล้วก็เป็นทางรวยด้วยอาจารย์บอกนะเป็นทางเดียวกันกับทางรวยแล้วที่นี่บุญทั้ง3บุญเนี่ยดีทั้งหมดต่อให้ใครเป็นพระแล้วก็ทําบุญและก็ทําบุญอย่างพระอาจารย์เนี่ยธรรมทานเพราะอาจารย์พระอาจารย์ไม่มีทรัพย์พระอาจารย์มีสมบัติก็คือความรู้สู่มรรคผลนี่แหละอาจารย์ก็ทําทานไปพูดเสียงตะเบงเซ็งแซ่นะก็ทําไปหน้าที่ของเราเป็นพระมันยังไม่ตายก็ทําไปแล้วก็ทําทานอันนี้ไปทําทานด้วยสติปัญญาไปนะแต่บุญที่โยมทําตามข้อสอบบุญก็ทําอยู่นะอย่าไปทิ้งศีลก็ทําภาวนาก็ทําจริงๆบุญทานศีลภาวนาน่ะมันพูดถึงใจมันไม่ได้ว่าทานไปอยู่อย่างนึงไปอยู่ที่นึงศีลไปอยู่ที่นึงภาวนาที่ไม่ใช่มันพูดถึงใจของเรานั่นแหละครับพูดอันเดียวศีลสมาธิปัญญาพูดถึงใจเรานั่นแหละไม่ต้องไปแยกทําครับทําตามกําลังใจกําลังใจมากก็แบกได้มากกําลังใจน้อยก็น้อยที่ทําบุญให้พ่อแม่ก็หวังว่าจะเข้าใจเพราะไม่มีคนถามพระอาจารย์นะนานจะถามครับมีปัญญาทําแค่10 ไร่ก็ทําไปมีปัญญาทํา150 ไร่ก็ทําไปแล้วแต่ปัญญาเลยเชิญเลยแม่เต็มที่เออนั่นแหละเพราะบุญมันคือได้บุญทั้งหมดแหละก็หวังว่าจะได้ความรู้ที่คมชัดนะเพราะพระอาจารย์นี่ก็นี่เวลาพูดถึงเรื่องบุญเรื่องอะไรนะก็จะมีนักปราชญ์ทั้งหลายเวลาเข้ามาฟังเขาจะว่าทําไมบุญก็พูดบุญกิริยาวัตถุสิบสิโอ้ยแค่เอ่ยว่าบุญกิริยาวัตถุสิบก็จะหลับกันแล้วพอคุณเอ่ยนะพูดอย่างนี้ก็คือพูดอารมณ์ใจ
พูดในสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตของเราแล้วมันตรงไปตรงมามันชัดเจนดีเพราะว่าอะไรบุญมันก็คือเรื่องของใจนั่นเองการให้ทานมันก็เป็นสุขมันใจมันเบาทุกครั้งที่โยมทำทานโยมสังเกตดูสิมันมีความสุขขึ้นมาทันทีใจมันเบามันไม่หนักนะถ้ายิ่งภาวนายิ่งแล้วใหญ่เลยโอ้สบายนะเหตุปัจจัยทั้งหลายมันคุมไม่ได้แต่เราสามารถมาดูความจริงที่กายที่ใจได้นี่เป็นการพ้นทุกข์อย่างนี้นี่คือยอดแห่งกุศลเลยครับอาจารย์ก็ถึงช่วงเวลาอันสุดท้ายแล้วพระอาจารย์มีอะไรจะสรุปให้ญาติโยมไหมครับอ่ะก็ทำเหตุปัจจัยนะปัจจัยก็ประกอบกันขึ้นที่เราพูดทุกอย่างนะทุก EP แล้วก็จะพูดอย่างนี้ต่อไปจนจะตายนั่นแหละเพื่อชี้ทางสู่อุโลกุตระสู่ความพ้นทุกข์อย่างเดียวพูดในบริบทอะไรก็แล้วแต่เป้าหมายคือพ้นทุกข์นะถึงว่าโยมไม่อยากฟังมีบุญวันทีว่างๆอกหักรักคุดมาไปนั่งฟังก็ได้นะนั่นก็พอได้มีประโยชน์หน่อยนะก็ให้ช่วยตัวเองนะถึงเรามีพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาสูงแค่ไหนครูบาอาจารย์ปัญญาสูงแค่ไหนถ้าเราไม่เดินทางด้วยตนเองมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะมันไปนั่งไหว้วอนกราบไหว้อย่างเดียวมันก็ไม่พ้นทุกข์เพราะมันต้องด้วยความเพียรนะอยากรวยถ้าไม่ทำการทำงานก็ไม่รวยนะทำการทำงานขจัดอุปสรรคแห่งความลำบากความจนออกมันก็รวยขึ้นได้ฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมมีกำลังนะกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายแล้วก็สู่ความทุกข์ความพ้นทุกข์ถึงมรรคผลนิพพานกันในชาตินี้กันทุกท่านนะเอาก็ให้กันแค่นี้แหละครับเจริญพรเจริญสาธุเจริญพร